คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่สอดจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี2560ค่ะที่วัดชุมพลคีรีเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายวิมลแปงติผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่สอดนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่สอดกว่า500คนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนซึ่งประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมกับรวบรวมปัจจัยในการทำบุญครั้งนี้ด้วยเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นได้มีโอกาสทำบุญร่วมกับนักเรียนของตนและเพื่อเป็นการบ่มเพาะให้เด็กได้รู้จักถวายเทียนพรรษาซึ่งมีมาแต่โบราณเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานเมื่อถึงช่วงฤดูเข้าพรรษาภิกษุทั้งปวงจะต้องจำพรรษาในอาวาสของตนเป็นเวลา3เดือนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้จัดทำเป็นกุศลพิธีขึ้นเมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้วท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถต่อไป